สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับวันนี้วันเสาร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2,562ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิทผมสงพสุภาพลและดิฉันนี้ที่การกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าวครับจะมาสรุปสีสันและบรรยากาศงานวันชาติสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาในกรุงวอชิงตันนะครับ และเรามีรายงานปฏิกิริยาจากประเทศต่างๆเมื่อเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านถูกยึดที่ช่องแคบจิบรอตาข่าวเศรษฐกิจวันนี้เกี่ยวข้องกับตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่ยังดูดีในเดือนที่แล้วครับเรายังมีช่วงคุยกีฬาครับซึ่งตอนนี้เกิดดาวรุ่งในการแข่งขันเทนนิสหญิงวิมเบลดันที่อังกฤษเช่นเคยทบทวนให้ดัภาพ,พยนตร์ทำเงิน,นช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้และคุยภาพยนต์ ถ้าทางจะมาแรงนะครับ Spider-Man Far From Home ปิดท้ายด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศ Force of j u l y ที่เพิ่งผ่านไปอย่าลืมติดตามครับครับเมื่อวานนี้วันที่1กรกฎาคมซึ่งถือเป็นวันชาติสหรัฐนะครับ ออฟฟิศของเราอยู่ใกล้กับ National Mall ที่จัดงานครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดปราศัยที่ลินคอนเมมโมเรียลมีบางคนในกลุ่มพวกเราเนได้ไปออกไปข้างนอกไปดูบรรยากาศมาคุณเอ็นที่การอากาศเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ก็ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราก็คือถามว่าใครปักตะใครน <c oughs> ะคะเพราะว,ว่าสภาพอากาศในแปรปรวนมากทีเดียวฝนตกเป็นระยะระสองชั่วโมงตกทีสองชั่วโมงตกทีแล้วก็ อากาศได้คลุมเครือตลอดทั้งวันซึ่งตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเพิ่มความชุ่มช่าให้กับผู้ที่ออกมาชมขบวนพาเหรดในช่วงประมาณช่วงเช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงมตามเวลาสาหรัฐของเมื่อวันพระหัสบดีนะคะเสร็จแล้วไฮไลท์ก็คือในช่วงเย็นคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติสหรัฐก็มีคนไปติดตามเกาะติดแต่ว่ามันมีการตรวจ ตรวจความปลอดภยดัยเรื่องด้วยของเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะคะ mm hmm. และช่วงค่าคืนซึ่งก็เป็นไฮไลท์ในทุกๆปีคือมีการแสดงดอกไม้ไฟ mm hmm. ตั้งแต่ช่วงสามทุ่มแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยคือมีการแสดงยาวนานก mm hmm. ว่าปกติ mm hmm. แต่ปรากฏว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะทำให ทุยไฟดอกไม้ไฟที่คิดว่าจะสวยงามกลับกลายเป็นกลุ่มหมอกควันแล้วหมอกควันก็ลงต่ําเวลาผู้คนเดินทางกลับบ้านก็คือเหมือนหมอกปกคลุมทั่วกรุงวอชิงตันเลยในช่วงค่าคืนนะคะสำหรับคนที่อยู่ไกลนะเพราะว่าเวลามองจากไกลๆจะเห็นเป็นควันลงมามในในระยะที่ต่าถูกไหมครับที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างของเมื่อวานนี้ก็คือมีเครื่องบินที่บิน เป็นการแสดงโชว์เครื่องบินนะนะแล้วก็ได้ยินเสียงเรานั่งอยู่ทํางานอยู่ก็ได้ยินเสียงเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาบินสูงมันบินผ่านผ่านอาคารเราใช่มีเครื่องบินมีรถถังนะครับมีการแสดงของทหารนะครเรียกว่าสร้างความรักชาติประกอบกับเพลงปลุกใจซึ่งปีนี้เนี่ยเด่นชัดมากเลยนะฮะัธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวแถลงที่ ลินคอนเมมโมเรียลคือปลายสุดของ National Mall นะครับแล้วก็จะได้วิวอนุสาวรีย์จอช w ว s อชิงตันที่เป็นหลายคนเรียกว่าแทกดินสอครับ,รบงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ภาคภูมิใจที่จะพรีเซนต์เลยเรียกว่า salute to อเมริกา s a l u t o อเมริกาสดุดีอเมริกานะฮะแล้วก็อเมริกาปีนี้ให้ถ่ายว่าอายุเท่าไหร่แล้วหลังจากที่เป็นอิสระจากอังกฤษ อายุเนี่ยรวมพวกเราทุกคนที่ทำงานอยู่ใน B O A ภาคภาษาไทยก็เกือบจะไม่ถึงนะ243ปีใช่ครับ <c oughs> คือเป็นการฉลองการเป็นอิสระจากอังกฤษเมื่อปีคศิสตักราช1,776นะครับบรรยากาศด้านอื่นๆนอกจากจะมีการฉลองแล้วผู้ประท้วงยังค<ร>งเหมือนเดิมคึกคักเหมือนเดิมพยายามสร้างพื้นที่จากงานนี้ <c oughs> นเช่นเดียวกันเช่นมีการ ลอยหรือว่าจัดลูกโป่งที่ล้อเรียนประธานาธิบดีทรัมป์ที่ออกเบบี้ทรัมป์ขนาดใหญ่18ฟุตนะฮะและขนาดเดียวกันที่ส่วนอื่นๆของประเทศก็มีการฉลองวันชาติอเมริกาเช่นกันนะฮะจุดจุดหนึ่งที่เป็นประเพณีเสมอมาก็คือการแข่งขันกินฮอทดอกที่คอนีไอแลนด์นะฮะในมหานคทยันิวยอร์กปรากฏว่าแชมป์นั้นยังเป็นสองรายเดิมนะฮะ ก็คือโจออ้เชสนัดแล้วก็มิกโกสุโดนะฮะคือฝ่ายชายและฝ่ายหญิงฝ่ายชายรักษาแชมป์มาแล้ว12สมัยนะฮะล่าสุดที่ชนะเมื่อวันที่4กรกฎาคมจะเรียกว่ารับประทานแล้วกันเพราะเพราะฮอตดอกไปทั้งหมด71ชิ้นฮอตดอกเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ไส้กรอกแต่วถึงขนมปังด้วยใช่71ชิ้น71นั่นฝ่ายชาย 12สมัย าฟหญิงนี่31ไม่รู้จะส่งคุณนิธิการไป <c oughs> แข่งไหวไหมต <c oughs> ิน่าดิฉันขอเปลี่ยนเป็นแข่งกินขนมครกหรืออะไรอย่างนี้จะดีกว่านะคะ <c oughs> ไม่ไม่ค่อยทันดกับอาหารที่ค่อนข้างจะโซเดียมหนักขนาดนี้แต่ว่าชาวอเมร,กริกันก็ถือว่าเป็นอาหารที่ยอดนิยมแล้วก็มีการสํารวจมาว่าเฉพาะวันที่4ี่กร,รกฎาคมของทุกป,ปีก็คือวันชาติสหรัฐเนี่ยจะมีชาวอเมริกันร่วมกินฮอทดอกกันเหมือนจะเป็นประเพณีเลยนะคะมากถึง150ล้านชิ้นครับเพราะฉะนั้นนี่เป็น เซียวนะที่เขาแข่งขันกันจะยอมแข่งไหมถ้าบอกว่าเงินดังวันที่ได้อหนึ่งหมื่นดอลลาร์ถ้าชนะ,ะคิดหนักเลยดูบวกลงคุณหางก่อน <laughs> แล้วต้องดูค่าประกันสุขภาพด้วยครับ <laughs> อันนั้นก็เป็นเรื่องราวสีสันนะครับวันชาติสหรัฐวันที่4รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับพูดถึงสหรัฐก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมนะก <laughs> ็อยากจะ มีประเด็นสําคัญที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดก็คือการทําสมโนโประชากรอซึ่งใ<ช>กล้เข้ามาแล้วซึ่งเขาจะมีการจัดทําการสํารวจสมโนโประชากรกันทุกสิบปีและในปี2020ก็คือในปีหน้านั้นก็จะมีการจัดทําสํารวจสมโนโประชากรก,กันอีกครั้งนะคะเริ่มวันที่1เมษายนแต่เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนี้กําลังอยู่ในการจัดพิมพ แบบ,บสำรวจสโนโ,โนโประชากรฉบับใหม่มแต่คำถามอยู่ที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านต้องการที่จะให้บรรจุคำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานะพลเมืองในแบบสำรวจนี้ขึ้นมาซึ่งก็มีการต่อสู้กันทางกฎหมายหลายต่อหลายครั้งมีการปัดตกไปหลายต่อหลายครั้งนะคะคล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะพิจารณาในการออกคำสั่งพิเศษขึ้นมาในการเพิ่มคำถามสถานะพลเมืองลงในแบบสำรวจนี้ แม้ว่าทางสาลสูงสหร,รัฐจะมีคำตัดสินออกมาสดๆร้อนๆเมื่อกลางสัปดาห์ว่าไม่อนุญาตให้บรรจุคำถามนี้ลงไปในแบบสำรวจซึ่งก็จะเกิดขึ้นในปีหน้า ผู้นำสารัก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์นะคะบอกว่ารัฐบาลหาแนวทางอื่นๆมากมายและตอนนี้มีแนวทางอยู่ประมาณ4ี่ห้าหนทางและที่จะใช้ในการเพิ่มคําถามเกี่ยวกับสถานะพลเมืองเข้าไปซึ่งเขาก็บอกว่ารวมถึงการออกคําสั่งพิเศษนี้ด้วยนะคะขณะที่ในวันศุกร์นี้ก็มีอีกด้านหนึ่งก็คือทีมกฎหมายก็จะมีการชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม พราะว่าสิ่งที่ปัดตกไปเมื่อวันพุธก็คือทางสารสูงของสหรัฐนั้นเพิ่งจะระง,งับแผนการดังกล่าวที่รัฐบาลอเมริกันจะเพิ่มคําถามดังกล่าวลงไปที่จะตีพิมพ์ก็คือในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะเพื่อให้ทันในเดือนเมษายนปีหน้าโดยระบุเหตุผลว่าเหตุผลที่รัฐบาลเอามาใช้เนี่ยไม่ชัดเจนเพียงพอใ,ในเรื่องการเพิ่มคําถามแบบนี้ลงไปในแบบสํารวจรก่อนหน้าน,นี้ก็ไปดูฝ่ายสนับสนุนก็มีแต่ฝ่ายคัดค้านก็มีเขาบอกว่าการเพิ่มคําถามดังกล่าวลงไปเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่า จะบรรจุคําถามนี้ไปอาจจะเป็นเรื่องขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่ามีสองรัฐด้วยกันอย่างแคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กที่มีการเคลื่อนไหวว่าอาจจะขัดต่อกฎหมายส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือในฝั่งเดโมแครตบอกว่าการเพิ่มคําถามเกี่ยวกับสถานะพลเมืองลงไปเนี่ยเป็นแผนการของพรรครีพับลิกันที่ต้องการสร้างความหวาดกลัว เพราะว่าเรื่องนี้พุ่งเป้าไปเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองโดยเฉพาะและอาจจะทําให้ผู้อพยพเกิดความหวาดกลัวไม่อยากที่จะเข้าไปทําการสํารวจซึ่งต้องจัดทํากันทุก10ปีนะคะและอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของตัวเลขจํานวนประชากรที่ถูกต้องชัดเจนแม่นยําในการสํารวจปีหน้าก็ได้ครับคือสถานะพลเมืองหมายความคุณเป็นคนอเมริกันหรือเปล่าก็เป็นคําถามง่ายๆค่ะซึ่งข้อมูลการสํารวจจะช่วย วางยุทธศาสตร์การเมืองในเรื่องที่ว่าแบ่งเขตถ้าคนอยากจะแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอก็จะเลี่ยงไปที่ถ้าสมมติคนที่ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่คนที่มีเชื้อสายอื่นที่ไม่ใช่อเมริกันก็จะแบ่งเขตให้เขตที่เป็นคนคิวขาวเนี่ยเป็นเขตของต้นอะไรแบบนี้ก็คือเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้นั่นก็เป็นเรื่องราวที่โยงกับ กลยุทธ์ทางการเมืองด้วยเหมือนกันเพราะว่าปีหน้านี่ก็คือการเลือกตั้งก็จะมาถึงแล้วด้วยคร่ะข้ามไปต่างประเทศบ้างดีกว่าุณสงพ่อครับผมเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือเรือบรรทุกน้ํามันของอิหร่านที่ถูกจับที่ช่องแคปจิรรอตาใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อวานนี้นี่เองนะครับที่มีรายงานออกมาว่าทางการอังกฤษได้ส่งกองเรือหลวงนะครับไปยึดกลุ่มเรือขนส่งน้ํามันจากอิหร่าน เรียกว่าเป็นเรือซ er, ูเปอร์แทงเกอร์คือเรือขนาดใหญ่มากขน<ก>น้ำมันเนี่ยสล้านบาเรลโดยเขาคาดว่าน้ำมันที่ส่งเนี่ยเดินทางมาจากอิหร่านเพื่อจะไปส่งที่ซีเรียนนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ว่าทั้ง2ประเทศนี้ตอนนี้กำลังมีเรื่องราวบาดหมางมีความตึงเครียดกันความสำคัญของเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่อิหร่านบอกว่าการที่อังกฤษ กลุ่มเรือดังกล่าวเนี่ยนะครับเพราะว่าได้ข่าวกลองมาจากทางสหรัฐสหรัฐเป็นฝ่ายแจ้งไปกับทางอังกฤษว่าให้ไปยึดกลุ่มเรือของอิหร่านเพราะสหรัฐเนี่ยมีมาตรการลงโทษต,ต่ออิหร่านอยู่นะครับมาตรการลงโทษนี้ก็รวมถึงการห้ามส่งออกน้ํามันของอิหร่านโดยซึ่งถือเป็นรายได้สําคัญของอิหร่านเลยนะครับพูดง่ายว่าเห็นเรือจากอิหร่านเดินทางมาแถวยุโรปนี่ อาจจะนำน้ํามันมาส่งออกซึ่งขัดกับมาตรการลงโทษใช่ uh huh. ทางที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวจอห์นโบตันวันนี้ก็ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อข่าวนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความสงสัยต่อในเรื่องของที่บอกว่าข่าวกลองที่สหรัฐเป็นคนแจ้งไปกับทางอังกฤษนะครับคงจะจํากันได้อิรานถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางระเบิดเรือขนส่งน้ํามันหลายลําในอาโอมาน แล้วก็ตามช่องแคบฮอร์มุสนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความตึงเครียดทางสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่าน,นีพยายามวางระเบิดแต่อิหร่านก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะครับสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดนี้นอกจากในเรื่องของมาตรการลงโทษที่สหรัฐมีกับอิหร่านแล้วทางอังกฤษเองซึ่งยังอยู่ในสาภาพยุโรปนะตอนนี้ก็บอกว่า ถือเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษที่สหภาพยุโรปกําลังนํามาใช้กับซีเรียรด้วยเพราะว่าเรือลํานี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังซีเรียรก็ถือว่าเป็นสองแนวทางเลยครับ,รบที่ทั้งสองฝ่ายนํามาใช้อยู่ในขณะน,นี้แต่ที่ซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือรัฐบาลสเปนได้ออกมาวิจารแล้วก็ต่อต้านเรื่องนี้เพราะบอกว่าเรือที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยอยู่ในเขตหน้าน้านําของสเปนก็คือหวงสิทธิ<ม>อธิปไตยของตนเองเหนือหน้าน้านําบริเวณดังกล่าวใช่ คราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือนักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษายูเรเซียกรุ๊ปเขาบอกนะครับว่าเหตุการณ์ยึดเรือขนส่งน้ํามันครั้งนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการประทะกันกลางกัน,กนทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยเขาให้เปอร์เซนต์เขาบอกว่า40%ที่มีโอกาสที่จะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร,ร่านในคราวนี้ครับก็ต้องจับตากันไปเพราะว่าอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นฮอตสปอตเลยทีเดียวช่วงนี้ในเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับ,รบเข้าบ้านมาสหรัฐอีกรอบหนึ่งครับ เรื่องเศรษฐกิจอเมริกันนะฮะมีการประกาศตัวเลขคนจ้างงานการจ้างงานสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนครับปรากฏว่าทําให้หลายคนเนี่ยโล่งอกเพราะว่าการจ้างงานในเดือนมิถุนายนที่จบลงดีขึ้นนะครับคือเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนพฤษภาคมตัวเลขเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ที่2องแ0 0สคนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเจ็0 0มคนครับเฟด หรือว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐเคยดูตัวเลขเมื่อเดือนที่แล้วแล้วทําให้หลายคนคิดว่าอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยเพราะว่าเศรษฐกิจดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเดินต่อได้ต่อเนื่องเท่าใดนักปรากฏว่าพอเห็นตัวเลขการจ้างงานเดือนมิถุนายนแล้วบอกว่าอาจจะทําให้เฟดนั้นชะลอการตัดสินใจที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ ตอนนี้ยอดคนตกงานในอเมริกายังอยู่ที่ระดับต่ำครับ3าและตัวเลขที่เห็นล่าสุดปรากฏว่ามีการจร้างงานคึกคักในหลายภาคส่วนนะครับทั้งเรื่องก่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิตรวมถึงการดูแลการแพทย์และที่สำคัญครับเครื่องยนต์หนึ่งของการจร้างงานในสหรัฐคือมาจากคนต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ37ของการจร้างงานที่เพิ่มขึ้น เทียบกับร้อยของคนอเมริกันที่อยู่ในอเมริกานั่นเองนะครับ,รบนั่นก็เป็นข่าวเศรษฐกิจในช่วงนี้คุณนิธิการเราจะไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศนะครับค่ะที่อาจจะเป็นเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกแล้วและเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวรเรามากเลยนะคะล่าสุดทางเที่ยวบินสายการบิน Virgin ินแอตแลนตค่ะเส้นทางจากนิวยอร์ก ไปลงจอดฉุกเฉินที่นครบอสตันเพราะว่าเกิดไฟไหมในห้องโดยสารแต่ทีมสืบทีมสืบสวนไปบอกว่าน่าจะมีต้นตอมาจากสายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ไปลุกไหม้บนเครื่องนะคะแต่ว่ามีการอพยพผู้โดยสาร217ชีวิตและลุกเรือออกจากเที่ยวบินอย่างปลอดภัยนะคะในนครบอสตันโดยมีรายง,งานผู้บาดเจ็บหนึ่งคนที่ปฏิเสธการปฐถมพยาบาลเนื่องจากว่ามีภาวะสำลักควันนะคะทางวอชิงตันโพสต์อ้างข้อมูลจากตำรวจรัฐแมสซาชูเซตส์บอกว่าการ สืบสวนน่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของสายไฟที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือบนเครื่องนี่แหละที่ไปพบระหว่างที่นั่งโดยสารและในจุดนั้นก็คือเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมาก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ก็ต้องอพยพผู้โดยสารออกเพื่อความปลอดภัยที่นี่ก็เป็นความรู้อีกนะคะเพราะว่าข้อมูลจากสำนักงา,านบริหารการบินแห่งชาติหรือ FAA นั้นเขาระบุว่าห้ามไม่ให้นำแบตเตอรี่ลิเทียมที่เป็นคล้ายๆกับ ที่ชาร์จสำรองแบบสำรองเนี่ยไม่ให้โหลดลงไปในกระเป๋าสัมภาระใต้เครื่องรวมถึงสายการบินหลายแห่งก็เพิ่มความเข้มงวดเข้าไปอีกโดยเฉพาะการสั่งห้ามนำกระเป๋าสมาร์ทแบ็ก<อ>กระเป๋าสมาร์ทแบกก็คือจะมีที่ชาร์จไฟส่วนตัว<อ>ไว้เสียบชาร์จโทรศพ<อ>ัพท์มือถือ,อหรือว่า คอมพิวเตอร์พกพาแบบนี้เขาก็ไม่ให้โหลดลงไปใต้เครื่องอีกเพราะว่าก็กลัวที่ว่าถ้ามันเกิดประกายไฟหรือลุกไหม้ในช่องในที่บรรทุกใต้เครื่องเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าที่อยู่บนห้องโดยสารซึ่งอาจจะสังเกตเห็นได้แล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันแต่ว่าข้อกำหนดนี้ก็มีช่องโหว่อีกแหละก็คือไม่ได้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่คุณจะนำแบตเตอรี่ลักษณะแบบนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าส่วนตัวหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าพกพาขึ้นเครื่องอย่างแ a ริอ on นะคะ ปัจจุบันสายการบินหลายแห่งบอกว่าต้องเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งมาจากต้นตอนเล็กๆเนี่ยบ่อยครั้งมากนะคะล่าสุดเมื่อปี2016กับสายการบิน southwest airline s ด้วยนะคะซึ่งถ้าเราเป็นผู้โดยสารที่จำเป็นจะต้องใช้หรือไปพบเห็นเหตุการณ์ ควรที่จะแจ้งพนักงานบนเครื่องบินซะถ้าพบว่าแบตเตอรี่ที่พบพกพ,พามาน,น,นั้นเนี่ยเกิดชาร์จไปแล้วมันร้อนขึ้นมาผิดปกติหรือว่าทำหลน่นอันนี้ดิฉันก็เพิ่งทราบเพราะว่าเป็นความรู้ใหม่คือเราคิดว่าโทรศัพท์ตกหรือว่าที่ชาร์จตกเนะี่ยเราควรจะหยิบเองแต่จริงๆแล้วคุณจะต้องแจ้งให้กับพนักงานเป็นคนหยิบขึ้นมาจากใต้เบาะ <ved S 2> โดยสารให้เองนะคะหรือว่าเลวร้ายที่สุดถ้าเริ่มมีควนันออกมาก็รีบแจ้งเถอะค่ะนะคะเพื <ฆ alla S 1> ่อ <laughs> <ข S 1> <laughs> ความปลอดภัยใช่ครับครับ<ๆ> ถือว่ามีประโยชน์นะเพราะช่วงนี้ที่สหรัฐหรือว่าในหลายประเทศม,มีคนเดินทางเยอะเดินทางเยอะนะครับในช่วงฤดูร้อนเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีคุยกีฬารอยอยู่วันนี้ครับครับข้ามไปที่อังกฤษบ้างดีกว่าเพราะว่ามีการแข่งขัน เทนนิสวิมเบอร์ดันใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆเนี่ยสุดสัปดาห์นี้มีรายการ2รายการกีฬา2รายการใหญ่ที่น่าจับตามอง uh huh. ก็คือเทนนิสวิมเบอร์ดันอย่างที่คุณรัตพล์บอกกับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอ่าเอามาท,ที่เรื่องของเทนนิสวิมเบอร์ดันก่อนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงรอบ16ทีม16คนสุดท้ายนะครับทั้งฝั่งของผู้ชายแล้วก็ฝั่งผู้หญิงครับที่น่าจับตามองปีนี้เหมือนกับว่าเป็น กระแสที่คนให้ความสนใจกันมากเลยในเทนนิสวิมเบิลดันปีนี้ก็คือนักเทนนิสหญิงอเมริกันวัยเพียง15ปีเท่านั้นนะครับ15ปีนี้คุณทำอะไรอยู่โดดยางครับโคลีกอล์ฟหรือว่าชื่อเล่เลนเนี่ยคือโคโค่นะฮะ <c oughs> เป็นนักเทนนิสหญิงอายุน้อยที่สุดในรอบ 28ปีที่เข้ามาถึงรอบ16คนสุดท้ายของเทนนิสวิมเบอรดันถือว่าสร้างประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าเธอเนี่ยปราบมือดีๆมาหลายคนรวมทั้งวีนัสวินเลียมซึ่งเธอบอกว่าเป็นขวัญใจของเธอด้วยเหมือนคนที่โตมาเห็นคนนี้เป็นคนที่เราอยากจะเป็นเป็นคนที่เรานิยมชมชอบปรากฏว่าไปชนะเขาอีกใช่เธอตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันเนี่ยกำลังเหนักเทนนิสคนนี้มากนะครับ ก่อนแข่งอันดับโลกอยู่อันดับที่313ตอนนี้เนี่ยพอเข้ารอ,รอบ16ทีมขึ้นมาอยู่139แล้วโอ้แล้วแต่ที่น่าจับตามองก็คือการแข่งรอบต่อไปเนี่ยจะต้องเจอกับอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกนะครับซิโมนาฮาเลปจากโรมาเนียตอนนี้อยู่อันดับ7ของโลกโแต่ถือว่าเป็นนักเทนนิสที่แข็งแกร่งตีได้ดีมากก็พูดถึงโคลีกฟอฟอกทีนะครับเติบโตที่อแอตแลนตา นะครับแล้วก็มาเล่นเทนนิสอยู่ที่ฟลอริดาครับคุณพ่อคุณแม่เป็นนักกีฬาทั้งคู่ทั้งคู่เลยนะครับเธอเนี่ยมีคุณพ่อเป็นโค้ชเองด้วยนะครับอายุ13เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดที่ได้เข้าแข่ง US Open ในในรอบแบบในรอบที่แพ้ตกรอบนะฮะคือผ่านรอบคัดเลฟายมาได้ส3เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นนักเทนนิสอเมริกันที่น่าจับตามอง หลังจากที่เราเคยมีวินัสวินเลียมเซเรนาวินเลียมก็มาคนนี้นะครับและซึ่งคนนี้ผิวสีเหมือนกันผิวสีด้วยใช่ไหมครับและถ้าถ้าเป็นเรื่องกีฬาที่คุณธงพดพูดถึงว่าจะมีการแข่งฟุตบอลหญิงข้ามไปฝรั่งเศสอันนี้ช่วยประเมินหน่อยว่าน่าลุ้นแค่ไหนคู่คู่ชิงคู่ชิงเนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนตอนนี้นี่สหรัฐอเมริกากับเนเธอร์แลนด์ซึ่งสหรัฐอเมริกาเราก็รู้อยู่แล้วว่าแชมป์เก่า ฝีมือดีแค่ไหนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงมาแล้ว3ครั้งจากทั้งหมด7ครั้งนะครับคว้าแชมป์สาครั้งและที่สําคัญเอาชนะไทยไป13ต่อ0ูหลายคนนี่อาจจะคุณไม่ต้องขยี้ได้ไหมครับอาจจะแบบว่ายังกำหมัดอยู่นะครับส่วนเนเธอร์แลนด์นี่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยปราบสวีเดนมา หนต่อศูนย์มีเกมรับที่แข็งแกร่งเขาบอกว่าเกมนี้ให้จับตาดูว่า2ทีมนี้เป็นเป็นทีมที่มีเกมรับดีทั้งคู่ดังนั้นต้องดูว่าใครที่เหนียวแน่นกว่ากันเนเธอร์แลนด์เคยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วนะครับสปีก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นทีมพลังหญิงแบบแบบอายุน้อยถ้าเทียบกับสหรัฐที่อายุเฉลี่ยมากกว่าประสบการณ์มากกว่าก็ถือว่าเป็นสดกับเก๋าอันไหนจะดีกว่ากันต้องดูนะครับก็วันอาทิตย์นี้ ตามเวลาเมืองไทยนี่คือ10บโมง10โมงเช้าเออไม่ใช่สิ4ี่ <4 S 1> ทุ่มที่เมืองไทยนะครับก็ใครที่ชอบกีฬาหญิงก็ติดตามชมได้เอาละครับขอบคุณมากครับคุณสรงพลครับและพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเราจะคุยภาพย,ยนตร์กันครับแต่ผมก่อนรีวิวหนังนะครับมาทบทวน5อันดับภาพย,ยนตร์ทำเงินสุดสปดหาก่อนหน้านี้ครับอันดับ5 S The s e c r e t Life of Pets ภาค2อนะครับอันดับ4ออลาดินปี2019และอันดับ3 yesterday นะครับหนังโรแมนติกคอมดี้เรื่องราวเกี่ยวกับวันวานที่ไม่มีวง The Beatles อันดับ2 Annabelle Comes Home หนังสยองขวัญตุ๊กตาผีนะครับและอันดับ1ยังคงเป็นเรื่องเดิม toy story ครับวันนี้เราจะคุยภาพยนตร์เรื่องที่เปิดตัวแรงนะดูสถิติคร่าวๆแล้ว สไปเดอร์แมน far from home มาฟังบางส่วนบางตอนของหนังเรื่องนี้กันครับ so nice to finally meet you spiderman you're Nick Fury put some clothes on let's go for a ride is he gonna be okay like that เป uh ็นยังไงบ้างไปดูมาเป็นนางที่ พอเห็นตัวเอกแล้วรู้สึกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อให้วัยรุ่นดูอืมก็ถือว่าจากที่อ่าสไปเดอร์แมนหรือว่าพ่อหนุ่มสไปดี้เนี่ยจะดูเป็นเรียกว่าเป็นหนังดราม่าเศร้าเหลือเกินค่อนข้างจะดาร์กในสไตล,ล์อของโซนี่นะคะแต่ว่าพอมาอยู่ในในค่ายมา r เวลแล้วเนี่ยสีสันสดใสเอาใจวัยรุ่นแล้วค่อนข้างจะเป็นอ่อเด็ <laughs> กหนุ่มที่ค่อนข้างจะ เรียนนิดนึงถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านเราคืออาจจะชอบใายเซลฟี่หรือว่าใช้ใช้ชีวิตวัยรุ่นที่เหลิงโรดนะคะแต่ว่าจริงก็เป็นเป็นภาคต่อตอนที่2ของของสไปเดอร์แมนที่มีตัวเอกคือทอมฮอลแลนด์เป็นตอนที่2แล้วตอนแรกเนี่ยใช้ชื่อว่าคั m เมกมาภาคนี้คือ far from home ไกลบ้านไปเลยนะคะเรื่องนี้ก็คือเล่าว่าหลังจากพีทพาร์เกอร์เนี่ยเขาเสร็จสิ้นภารกิจ จากศึกใหญ่รอบอพรดเด็จศึกที่ผ่านพ้นไปก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้วฉันขอเทคกับเบรกอยากจะใช้ชีวิตเยี่ยงวัยรุ่นปรากฏปิดเทมมอมปิดเทมมอมอเด็กอเมริกันเขาไปไหนกันล่ะเด็กไฮสคูลเนี่ยพอช่วง พอช่วงปิดเทอมเขาก็จะมีเหมือนฟิลทริปที่ไปยุโรปหรือว่าไปต่างประเทศอะไรสักอย่างต่างเมืองอซึ่งปรากฏว่าวางแผนมาอย่างดีเลยแต่ก็ไม่หวายไปเจอภารกิจที่ต้องไปไขคดีสําคัญคือมีเอเลี่ยนมาบุกโลกโดยไม่ทราบสาเหตุมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการปรากฏต,ตัวของซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ขึ้นมามในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องไปติดตามกันว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะน,นี่เนื้อเรื่องนี่ย่อมากเพราะว่าไม่อยากจะไปสปอยถูกต้องอ่าคือจะบอกว่า คนที่จะไปดูเรื่องนี้เนี่ยนะแล้วยังไม่ได้ดู Avenger e n d g อ็นเเนี่ยให้ไปดู Avenger e n d g อ็นเกก่อนไม่งั้นเนี่ยจะถูกสปอยเยอะมากแต่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบว่า20 20กว่าเรื่องไม่ต้องถึงขนาดนคือดูเนเจอร์เกมก็พอใช่เพราะว่าเปิดมาเรื่องมาปุ๊บเนี่ยเขาจะบออเขาจะสปอยเลยเขาจะเขาจะเขาจะเปิดเผยเขาจะสปอยสปอยเรอ่ออเอเวนเจอร์เอ็นเกมเลยดังนั้นเนี่ยใครที่กะว่าจะไปดูเนี่ยไปดู อเบนเจอร์สมัยก่อนก็เดี๋ยวจะต้องเดินออกจากโรงไปสกักก่อนแต่ว่าพูด <c oughs> พูดถึงในในเรื่องของของสไตล์การน <c oughs> ำเสนอเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือค่อนข้างเอาใจวัยรุ่นถ้าเทียบกับฮีโร่ของมาเวลภาคก่อนก่อนทั้งเนื้อเรื่องทั้งเรื่องของความโรแมนติกระหว่างวัยรุ่นต่างๆนะครับใช้การใช้สับใช้ใช้สำเนียงการพูดหรือว่าการใช้สับต่างๆแล้วก็แน่นอนก็ถูกใจวัยรุ่นเพราะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่สัมผัสได้ ะครับไม่ใช่ฮีโร่แบบมาจากนอกโลกหืีแบบออกไปต่อสู้กันนอกโลกเป็นฮีโร่ของชุมชนเขาว่าอย่างนั้นเขาเรียกว่าขวัญใจหมู่บ้านในย่านควีนใช่ใช่ก็วัยรุ่นชอบแต่ว่า คนวัยผู้ใหญ่แล้วไปดูก็ชอบก็คือขำด้วยได้เหมือนกันใช่เพราะงั้นครับโดยเฉพาะการแสดงของนักแสดงเกือบทุกคนในเรื่องนี้เลยที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติมากสับวัยรุ่นอเมริกันเขาจะมีคําว่า try harder คือ try harder ในหมายถึงว่าพวกที่พยายามแบบแสดงพยายามอะไรอย่างยิ่งมากเกินไปแต่เรื่องนี้ไม่มี try harder ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นธรรมชาติไปหมดไม่ได้มีใครเล่นใหญ่ใช่ใก็แนะนำเรื่องนี้สมบูรับถูกล้อด้วยทอมฮอลแลนด์กับ เจคเจลเลนอบอกว่าเข้ากันดีเหลือเกินมีโบรแมนซ์หรือเปล่าใช่ใช่ครับเราจะจบรายการวันนี้จากฟ้า from home ขอดึงกลับบ้านอีกทีหนึ่งนะครับยังคงมีควันหลงหรือบรรยากาศของวันชาติอเมริกันก็เลยนำเพลง Independence Day ของนักร้องมาติน่าแบ็กไรายมาปิดท้ายครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทผมทรงพลสุภาผลลาดิชันนีที่การกำลังวันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ